ซื่อต่อพระเจ้าช่วงของข่าวดีข่าวดีจะกดพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่33ถึงข้อที่43และข้อที่45ถึงข้อที่46ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดข้าหาบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตพวกนี้อย่างเหี้ยมโหดแล้วจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผลเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีได้ยินอุปมานี้ก็เข้าใจว่าพระองค์ตรัสถึงพวกเขาจึงพยายามจับกุมพระองค์แต่ยังเกรงประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์เป็นประกาศกคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ตรัสอุปมาเรื่องเจ้าของสวนกับคนเช่าสวนตัวละครที่ยกมาในอุปมานี้เจ้าของสวนหมายถึงพระเจ้าส่วนสวนองุ่นหมายถึงชนชาติอิสราเอลชาวสวนนั้นคือสมณะและชาวฟาริสีผู้นำทางศาสนาในยุคนั้น
ส่วนคนของเจ้าของสวนวันนี้คือประกาศกมหาสมณะที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและเทศสอนชาวอิสราเอลส่วนบุตรของเจ้าของสวนองุ่นนั้นก็คือพระเยซูและผู้เช่าสวนคนอื่นๆวันนี้ก็คือชนต่างชาติอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์เปิดโปงแผนการอันชั่วร้ายของสมณะและชาวฟาริสีวันนี้พระเจ้าทรงพยายามที่จะนำความรักมาให้เราจนในที่สุดทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดชีวิตที่สมบูรณ์แบบพระวาจาที่ล้วนสัตย์จริงและการเสียสละด้วยความรักของพระเยซูมุ่งหมายที่จะชักนำเราเชิญชวนเราให้ยอมฟังและติดตามพระคริสต์เจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหากแต่เมื่อเราเพิกเฉยต่อพระบุตรอันเป็นที่รักอันเป็นพระเมตตาจากพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราไม่ยอมรับพระเจ้าเช่นเดียวกันท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักเราบอกแก่ท่านว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเอ่ยถึงพระองค์เองว่าเป็นศิลาหัวมุมศิลาที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียและถึงแม้ชนชาติของพระองค์จำนวนมากปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์จะกลายเป็นศิลาหัวมุมกลายเป็นศิลาเอกหรือศิลาหัวมุมของอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นั่นก็คือพี่น้องคริสตชนผู้เชื่อนั่นคือพระศาสนาจักรของเราพระเยซูเจ้าพระองค์ใช้การเปรียบเทียบนี้อุปมานี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิลาก้อนหนึ่งสามารถส่งผลต่อผู้คนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับศิลาก้อนนั้นอย่างไรขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจวันนี้ประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ